ตอนนี้ก็กำลังรอคุณหมออยู่นะคะเป็นวันที่ต้องมารับยาเตรียมผนังมดลูกนะคะน่าจะได้เตรียมอยู่ประมาณ15 วันเนาะครึ่งเดือนก็ต้องลุ้นว่าจะเตรียมผ่านไหมนะคะต้องเตรียมผ่านก่อนถึงจะได้ใส่ตัวอ่อนเนาะตอนนี้พี่เน่งก็รออยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะได้คุยกับคุณหมอว่าขั้นตอนการเตรียมตัวเป็นยังไงเนาะระหว่างให้ยาเตรียมผนังนะคะตอนนี้ก็หาหมอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้ยามาด้วยหลังจากที่ไปหาหมอมาครับท่านแทนอยากกินต้องได้กินนี่ไม่สั่งอะไรบ้างอ่ะอันนี้หนูสั่งไข่กระทะนะคะเพื่อเพิ่มโปรตีนแล้วก็สั่งเฟิร์มหมูให้พี่แต่หนูก็อยากสดน้ำซุปด้วยกินด้วยกันกินด้วยกันร้านนี้ตอนแรกคิดว่าไม่มีที่จอดรถเพราะว่าทางเข้านิดเดียวอยู่หน้าเซนทันด้วยเนาะอยู่หน้าเซนทันจะบอกว่าร้านนี้ได้มิชลิน2024ด้วยนะมิชลินด้วยใช่โอ้โหเมื่อกี้ก็ไปหาคุณหมอมานะคะเป็นไงบ้างก็ได้ยามาซึ่งยาตัวนี้ก็คือต้องกินให้ตรงเวลาต้องตั้งเวลาแล้ว7 โมงเช้า บ่าย 3แล้วก็4 ทุ่มต้องตั้งเวลาเพราะมันเป็นยาฮอร์โมนซึ่งคือยาฮอร์โมนเนี่ยมันต้องกินในเวลาที่ตรงกันเพราะไม่งั้นน่ะมันจะไม่ต่อกันหมอเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันมีบางตัวมีวิตามินมียาอยู่แล้วใช่ไหมใช่วิตามินแต่คุณหมอก็อยากให้ชัวร์ก็คือกินวิตามินที่คุณหมอให้แล้วก็ตัวอื่นไม่มีแล้วอยากบำรุงอะไรก็ค่อยเป็นของตัวอื่นก็ค่อยเสริมเอาของเราเองก็ให้เริ่มกินยาวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็มาหาหมออีกทีวันที่27คุณหมอก็ปักหมุดแล้วแหละว่าจะใส่ตัวอ่อนคือวันที่4 มีนา4มีนาเดี๋ยวต้องไปไหว้พระต่อ แป๊บเดียวนี่ไม่กี่วัน10 กว่าวันนี่ทำบรรยากาศชอบมากเลยขนมปังโชว์โชว์ประมาณนี้นะฮะ FC น้ำนี่น้ำอะไรไหมน้ำชาฮะน้ำชาน้ำชาแล้วก็พี่พอลลี่ก็เลยมาจากตลาดตองงอยมาจากตลาดตองงอยเลยบอกว่าให้เมามาขามอยู่บนรถ2 ถุงแล้วทีก็เลยนั่งคุยกันพี่พอลลี่ก็เลยบอกว่าพี่เน่งอยากมีช่องสำรองเผื่อว่ามันมีปัญหาช่องอะไรเงี้ยจะได้ใช้อีกช่องนึงในการติดต่ออะไรเงี้ยก็เลยมานั่งทำช่องเปิดช่องใหม่เปิดช่องอีกเพิ่มนึงมันเราเหลือช่องเดียวไงไลฟ์สดได้น่ะนะอ๋อไปช่องนึงแล้วก็มีช่องทางในการไลฟ์สดแม่พีครับแม่พีไลฟ์สดได้ไหมเหมือนยังเหมือนกันเนาะก่อนน้ำกันเท่านั้นหรอสนิทแต่แกไม่ได้เลยแม่พีก็ยังมีรายได้อยู่นะครับแต่ไลฟ์สดไม่ได้แต่ช่องพอดีเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้อ๋อก็เลยช่องผมช่องเดียวทำช่องสำรองให้พี่พอลลี่เพราะว่าไลฟ์สดไม่ได้แล้วก็จะได้ไลฟ์สดนะครับผมเอาชื่อช่องถ้าเผื่อช่องช่างตั้มโดนปิดก็ยังจะเหลือช่องนึงอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าของเรานี่มันรู้สึกว่ามันเสี่ยงมากช่องใช่ไหมใช่ช่องเรามันเสี่ยงมากเสี่ยงมากแต่ละหัวข้อก็เลยเปิดสำรองไว้นะฮะสำรองไว้เพราะจะเป็นอีกช่องใช่ไหมคะ
ตอนแรกเราก็มานั่งคิดกันอยู่ว่าจะเปิดชื่อช่องอะไรดีน้องเมย์แนะนำบอกว่าช่องข้าใครใครปิดจะเอาชื่อนี้ดีไหมหรือว่ายังไงก็คุยกับช่างตั้มว่าจะเอาเป็นไหนๆคนก็จะรู้จักเราอีกในนามหนึ่งว่าสองผัวเมียส่วนยางคนก็จะรู้จักในนามนี้ก็เลยจะเอาชื่อช่องเป็นช่องเป็นช่องสองผัวเมียส่วนยางชาแนลช่วงนี้ก็สะเทือนโซเชียลอยู่นะนี่ก็สองผัวเมียส่วนมันไม่เพ้นเอาสองผัวเมียส่วนอะไรขายอะไรขายทุเรียนเจ้าแม่ทุเรียนอ๋อแม่ทุเรียนสองผัวเมียส่วนทุเรียนมาช่องนี้ทุเรียนเน่าหรือเปล่าทุเรียนเขาจะรู้จักเป็นฉายาเนาะเราก็เอาฉายามาตั้งเป็นชื่อช่องเลยนะฮะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนตั้งชื่อแล้วพี่พอลลี่ได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เอานี่แหละเนาะสองผัวเมียสวนยางแต่ว่าชื่อช่องเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้เรื่อยๆแปลว่า V1 V2 อ่ะหรอจนเราเขาเรียกว่าจนครบแสนซับเขาจะให้เรายืนยันนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้เรื่อยแสนซับนี่คือเราจะยืนยันแล้วก็เราก็จะได้เครื่องหมายติ๊กสีฟ้าอันนั้นคือจะไม่มีใครเหมือนเราแล้วแต่ถ้าว่าในช่วงยอดซับ1ถึง 99,000 นี่แหละก็จะเปลี่ยนได้เรื่อยครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยคนก็จะไม่จำเรามีคำว่าชาแนลดึงได้รู้กันยังสองผัวเมียสนยาเอาจริงเอาจริงนะคะเอาจริงช่องที่จะได้ไลฟ์สดเมย์พี่พอลี่เอาจริงไงเนี่ยเอาจริงค่ะสองผัวเมียสนยาในไหนเขาก็รู้จักเราในนามนี้อยู่แล้วถ้าพูดถึงถึงสองผัวเมียสนยาคือจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพอลี่กับช่างตามไงเอาไปก่อนเนาะเอาไปก่อนบันทึกแล้วเรียบร้อยนะผมแม่เบนจะเปิดอีกช่องด้วยไหมเหมือนจะไม่เสี่ยงแล้วนะคะของเบนเหมือนจะไม่เสี่ยงด้วยสบายสบายแต่ก็คิดอยู่ว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนี่ก็เลยจะทำช่องที่สองหรือว่าจะเป็นช่องเดียวเราทำช่องที่สองแต่ช่องแรกเราก็ยังไม่ทิ้งก็ได้ก็คือก็คือช่องที่สองเอาให้มันผ่านเกณฑ์อะไรไว้รอเผื่อมันมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ปึ๊บมันไม่แน่นะใช่นะแบบเห็นแบบปิวปิวกันบ่อยบ่อยเป็นว่าเล่นใช่ไหมตอนนี้โอ้โหตอนนี้ช่องปิวเยอะมากด้วยความที่ว่าตอนนี้มันมีคู่แข่งทางแพลตฟอร์มโซเชียลเยอะความเข้มงวดอะไรเขาก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นอันดับลำดับครับผมใช่ใช่เรานะไม่มีความเสี่ยงเรื่องการไปดูดคลิปใครหรอกแต่เรานะมีความเสี่ยงเรื่องความหยาบคายช่องเราเนี่ยขึ้นชื่อใช้ภาษาใช้ภาษาช่องเรามันขึ้นชื่อไงก็เลยต้องเปิดสำรองไว้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอเคช่องใหม่โอเคหาคลิปลงก่อนนะแฮปปี้วาเลนไทน์เปิดวันวาเลนไทน์เลยวันดีวันดีวันแห่งความรักวันดีเนาะวันแห่งความรักสองผัวเมียสนยางสองผัวเมียสนยางค่ะเปิดวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะคะโอ้โหว่าโรแมนติกเลยอะโรแมนติกมากได้ติดตามได้เลยไหมนี่ได้แต่ว่าต้องเห็นต้องเอาต้องส่งลิงก์เอาอืมนั่นแหละพี่ไม่สนใจหรอคะช่องเดียวยังไม่รอดเลยเราจะได้ไลฟ์สดไงเผื่อได้สติ๊กเกอร์ได้ไลฟ์สดนะเท่าไหร่ละเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแนวฟาดแล้วไม่ดีฟาดไม่เป็นฟาดไปฟาดมามันตำตอเดี๋ยวมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าเรียกง่ายๆให้กับช่องเดี๋ยวผมจะตั้งให้เอาชื่อว่าอะไรดีช่องตั้มผักหอมที่ปลูกอะไรคะครับผมต้มจืดต้มจืด
ตอนนี้เราอยู่กับสมาคมแม่บ้านส่วนการเกษตรนะคะจริงจริงๆอยู่ที่นู่นก็เจอกันอยู่นะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยู่ที่นี่คืออากาศเงียบดีบรรยากาศเงียบๆเย็นครับอันนี้ก็คุณนายสวนทุเรียนคุณนายสวนยางคุณนายสวนมันคุณนายสวนครัวค่ะสวนยังไม่เจอคุณนายขายมะขามคุณนายขายมะขามคุณนายสวนแล้วจะไปขายก็อยู่สวนกันหมดสวนทุเรียนสวนยางสวนมันสวนอะไรดีสวนสาวปาน